ังหน่อยครับเร่งเสียงท่านนิดนึงครับโอเคพร้อมนะครับพร้อมครับครับเชิญเลยครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับว่ามีการขึ้นไปตรวจวัดนะครับที่บนถังนะครับ4คนนะครับแล้วก็อยู่ๆเนี่ยมันก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปตรวจวัดซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทนะครับก็กระเด็นตกลงมาครับแล้วครับเจ้าหน้าที่อีก4คนนะครับก็ทำให้นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทำให้นะครับผู้ที่ขึ้นไปตรวจวัดเนี่ยตกลงมาจากที่สูงครับแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเลยนะครับที่ผมฟังมานะครับบอกว่าอย่างนี้นะครับทางผู้บริหารของทางโรงงานได้บอกว่านะครับหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเขาก็มีการฉีดน้ำนะครับแล้วก็หล่อเย็นไว้นะครับจนกระทั่งว่าน้ำต่างๆที่ใช้ในครั้งนี้นะครับก็ก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อนะครับว่าการวัดอุณหภูมิตลอดจนกระทั่งมั่นใจแล้วเราก็จะสื่อสารต่างๆในนั้นออกมาอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราจะทำการนะครับรูปที่สองที่ผมอยากจะเรียนและขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตท่านครับเดี๋ยวผมฟังผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับสามท่านที่เข้าร่วมปฏิบัติการก็อยู่ในโรงพยาบาลมีสองท่านที่เข้ามาช่วยดับเพลิงนะครับแล้วก็สูดควันเข้าไปตอนนี้ก็เข้าไปดูไปตรวจสอบนะครับก็เราถือว่ามีผู้บาดเจ็บอยู่ทั้งหมด5ท่านนะครับผู้เสียชีวิต1ท่านรวมเป็นรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดสถานการณ์แบบนี้แต่ผมขอใช้เวลาในการดูให้ละเอียดสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมจะให้ความสำคัญในเรื่องระงับเหตุทำให้เกิดความเสียหายครับในส่วนของพี่น้องที่อยู่ในบริเวณโดยรอบที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควันไฟที่ถูกทัดไปหรือบางคนก็ติดนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยนะครับหลังคู่ครับประสบภัยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้กลับบ้านหมดแล้วนะครับแต่ในระหว่างที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยบริษัทได้มีการเข้าตรวจสอบเข้าพูดคุยเข้าคัดกรองว่ามีท่านใดที่
ได้รับสูญควันหรือว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับเรามีการตรวจสอบและสอบทั้งหมดแล้วก็ผมจะต้องมีการติดตามนะครับว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ผมจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะครับเรามีตั้งในส่วนของ call center เพื่อรับการร้องเรียนการช่วยเหลือให้การช่วยเหลือนะครับต้องมีศูนย์ที่หายจุดนะครับต้องบอกว่าระบบเครื่องเสียงห้องนี้มีปัญหาครับเขาเลยไม่ใช้เครื่องเสียงเมื่อกี้มันมาหมายหายครับก็เลยพูดแล้วเขาหมายไปจอกันนะครับต้องขออภัยด้วยเราเองก็มีการตรวจวัดค่าเราเรียกว่าค่า VOC ในบรรยากาศนะครับใน7จุดตอนนี้เท่าที่เราได้รับข้อมูลมาถึงตอนนี้นะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในระดับปกติแล้วนะครับไม่ได้มีค่าสูงกว่าครับส่วนที่ในส่วนของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับในส่วนผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็มีเรื่องของการประกันประกันสังคมประกันภัยนะครับการช่วยเหลือของบริษัทที่เราจะดูแลอย่างเต็มที่ในส่วนของบุตรนะครับก็จะให้ทุนการศึกษาจบนะครับทั้งปริญญาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะให้การปริญญานะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็รู้นะครับว่าอะไรก็คงจะปริญญาได้ไม่ทั้งหมดแต่เราก็จะต้องช่วยเต็มที่นะครับผมเองอยากจะขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยในการระงับเหตุครั้งนี้ซึ่งสามารถทำให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ภายในเวลาไม่ถึงจังหวัดนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดระยองเทศบาลเมืองว่าประทุการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปป.ระยองนะครับสาธารณสุขจังหวัดในส่วนของคอสเวสโตนะครับและก็ในส่วนของโฟนต่างๆที่เราเอามาใช้ในการดับไฟก็มีการใช้ตัวเองส่วนหนึ่งและขอทางพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทางเสียสัตว์ PC IRPC NPC S&T นะครับ PTT LNG ไทยออยล์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยในการรับเหตุครั้งนี้นะครับบริษัทเองจะมีการติดตามเรื่องปัญหาต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องของปัญหาสุขภาพและผู้ได้รับผลกระทบ